ใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สยามสแควร์วันแล้วก็วันนี้พี่เลโอเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดนะคะเพราะว่าอะไรเห็นแล้วยูพูดแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินร้านใหม่ชื่อว่าอะไรนะมิสเตอร์ล็อบสเตอร์มิสเตอร์ล็อบสเตอร์นะคะบอกว่าไม่พูดก็พี่เลโอก็พูดนิดนึงคือจริงๆมีร้านนึงที่ญี่ปุ่นนะคะชื่อว่า Lux Lobster แล้วเราชอบมันมากมันเป็นเหมือนขนมปังนะคะแล้วก็มีแบบ lobster มีกุ้งอะไรอย่างนี้อยู่ข้างในนะคะแล้วก็เขามาเปิดที่เมืองไทยเราก็จะไปดูกันว่าอร่อยไหมนะคะวันนี้มาวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูก่อนว่าร้านอยู่ไหนนี่นะคะอันนี้คือพี่เราส่งมา Mr. Lobster USA นะคะอุ๊ยแสดงว่าเป็นร้านของเมืองนอกเหรอมาเปิดที่นี่โอ้ยอยู่ชั้น2ติดลิฟต์ใกล้ทางเชื่อม BTS สยามนะคะตอนนี้อยู่ชั้น2แล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาเจอเราทุกคนเร็วมากนะคะมันอยู่แบบตรงทางเชื่อมเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ไม่มีคิวเลยน่าตกใจมากที่ไม่มีคิวนะคะเอ้ยก็มีคิวนะนิดนึงนี่เราสั่งเสร็จแล้วนะคะมูลค่ารวม995บาทนะคะก็ถือว่าเป็นมื้อที่ค่อนข้างแพงมากนะกิน2คนเขาบอกว่าเรกูล่าก็คือเป็นขนมปังธรรมดาไส้ธรรมดานะคะ US เนี่ยก็เป็นขนมปังธรรมดาอันขนาดนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่ไส้แน่นกว่านะคะแล้วก็มีแบบจัมโบ้ก็ใหญ่ขึ้นทั้งแบบขนมปังแล้วก็ไส้ด้วยแล้วก็พี่เราสั่งเป็นน้ำบลูฮาวายนะคะชาสั่งเป็นเมลอนโซดาน้ำก็แก้วละ35บาท US lobster ของพี่เรา490บาทนะคะเพราะว่า lobster มันแน่นมากของอาชาเป็นแฮปอาชาสั่งเป็นครึ่งนึงเป็นชิมครึ่งนึงเป็นปูนะคะก็เท่าไหร่อ่ะ270บาทของพี่โรแพงอ่ะพี่โรสั่งทรัฟเฟิลด้วยคนไฮโซยูสั่งอ่ะของยูตั้ง590ของอาชากินน่ะได้ทั้งกุ้งทั้งปู270เองอ่ะยูกินได้2คนเลยอ่ะร้านเขาชื่อ lobster มากินกุ้งกินเลยทำไมนี่นะตอนนี้เราก็กำลังรออยู่นะคะคนรับเราชื่อว่าปิ้งปอง995บาทกินแซนด์วิชเป็นลมเขากำลังรับสมัครพาร์ทไทม์แล้วฟูลไทม์เดี๋ยววันไหนว่างๆงานก็จะมาสมัครที่นี่อร่อยไหมไม่ได้กินเลยไอ้กินไปแค่ตรงโซดายังไม่ได้คนนะมันคืออะไรบลูฮาวายเหรอเหมือนแบบน้ำที่ปั๊มปั๊มมาน้ำหวานไหมนี่นี่เป็นเมลอนโซดานะคะเมื่อกี้พี่เรากินไปเจอโซดาเราต้องคนก่อนก็อร่อยดีนะรอมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว ยังไม่ได้กินแล้วกินเลยเขาให้มีถุงมือให้ด้วยป้องกันเชื้อโรคจากยูดิจากเราไปถึงล็อบสเตอร์หรือล็อบสเตอร์ป่วยถุงมือก็เป็นถุงมือแบบว่าเหมือนเวลาเราจะย้อมผมเขาจะมีถุงมือแสดงว่าย้อมผมบ่อยผมขาวแล้วหรอมันไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเขาอบร้อนปะนี่นะคะคือซอสสีราชามาแล้ว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 เต็มจมูกเลยเป็น Rudolph the Red Nose Reindeer ร้านเขาก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็9โมง15ก็ปิดละไม่ใช่เปิด9โมงถึง2ทุ่มครับ3ทุ่มถึง3ทุ่มก็สามารถมาลองกินกันได้ Lobster สดมากสดมันยังไม่ตายยังดิ้นอยู่เมื่อกี้ชาไปถามเขาเขาบอกไม่ใช่มาจากอเมริกาคือ Lobster มาจากอเมริกาจากรัฐเมนแต่ว่าแบรนด์อ่ะคนไทยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะเป็นแบรนด์ใหม่มันจะแบบมีเนยเยอะมากจับพัดจับผูก่อนเราขายโดนัทไงตอนนี้มาขายล็อบสเตอร์แล้วใช่เนี่ยมิสเตอร์โดนัทกับมิสเตอร์ล็อบสเตอร์เป็นญาติกันใช่ที่นี่เหมือนเขาจะตั้งใจเสิร์ฟแบบไม่ร้อนนะคะร้อนไม่พอเหรอก็ถาม40องศานี่ร้อนไม่พอเหรอไม่ให้อากาศเวลาของปูแล้วจะดีไหมเนยอลังมากอร่อยชอบปูมากกว่าที่นิ่มแล้วอร่อยไหมอร่อยดีจะมากินอีกไหม
มาได้แต่คงไม่มาเพราะว่าไม่ใช่ว่ารสชาติไม่อร่อยสยามมันไกลบ้านขับรถไม่ไหวโอเคจบรีวิวนะคะกับ Mr. Lobster เพียงเท่านี้ก็เรายังไม่ค่อยเคยรีวิวอาหารแบบจริงจังนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ไปรีวิวร้านอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้แต่ว่าไม่ต้องพวกร้านอื่นนี่ไม่ต้องนะขายสันตะภูมิหรืออะไรพวกนี้ลงศพร้านอาหารร้านลงศพอยู่เอาร้านชิคๆนะร้านนี้เขาเพิ่งเปิดมาแค่8วันเองนะทุกคนคือใหม่มากๆนะคะเรามารีวิววันที่8ของเขาเลยก็แวะมาสำหรับชาชอบว่ามันหนักเนยไปนิดนึงนะคะพูดถึงเนื้อพวก lobster ปูหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคเลยอร่อยมากใช่ไหมมีอะไรจะฝากไหมคะครับฝากด้วยบลูฮาวายครับ